กามินร้องไห้ซ้ำซึ้งดีใจเมื่อนายชาริสารภาพว่ารักเธอเข้าเล่าอยู่เต็มหัวใจค่ะแถมทั้งคู่ยังร้องเพลงด้วยกันอีกด้วยและเป็นเพลงที่คล้ายกับสถานะตอนนี้ของทั้งคู่อีกด้วยค่ะเรียกว่าฟินยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีค่ะคุณผู้ชมกับมิตรภาพระหว่างนายชาริกับกามินที่ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าพรหมลิขิตค่ะที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันทั้งที่อยู่คนละประเทศระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แต่เราก็หากันจนเจอจนได้ค่ะและนายชาริค่ะยังทำให้ชีวิตของกามินพลิกผันมีชื่อเสียงและเงินทองสามารถนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวรักษาพ่อแม่ที่กำลังป่วยจนหายดีกามินเองค่ะก็รู้สึกขอบคุณแน็กชารีมากๆถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งใจค่ะซึ่งหนุ่มแน็กชารีคุณผู้ชมก็ได้เผยเหตุผล10ข้อว่าทำไมถึงต้องเป็นกามินเธอคนนี้แบบยาวเหยียดค่ะพร้อมกับเฉลยความในใจในข้อสุดท้ายว่าผมหลงรักเขาจริงๆถึงจะรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่อย่างน้อยมันก็มีหลายช่วงเวลาที่ทำให้ผมกลับมายิ้มได้หัวเราะได้และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆอย่างที่เคยทำผิดพลาดถึงมันอาจจะยังไม่ถูกใจใครทั้งหมดก็ตามนั่นเองค่ะและหลังจากที่กามินค่ะรับรู้ว่านักชาลีตกหลุมรักเธอเข้าแบบเต็มหัวใจกามินก็เผยความรู้สึกทางน้ำตาด้วยความซาบซึ้งใจว่าเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีอะไรดีทำไมนักชาลีถึงชอบเธอและช่วงนี้ใครพูดถึงนักชาลีเธอก็จะร้องไห้ค่ะเพราะว่านักชาลีช่วยเหลือเธอเยอะมากทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันและก็ไม่เคยทำอะไรให้นักชาลีเลยแต่ทำไมถึงดีกับเธอได้ขนาดนี้ค่ะและเมื่อหัวใจเรียกร้องเขาผู้ชมกามินได้เดินทางมาที่ประเทศไทยตามคำชวนของแน็กชาลีและตอนนี้นะคะทั้งคู่ได้เจอกันแล้วก็สาดโมเมนต์ความน่ารักฟุ้งไปเต็มโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะด้วยการลงรูปคู่น่ารักน่ารักพร้อมกับพากันไปขี่เจ็ตสกีด้านกามินก็กอดแน็กชาลีแบบหวานฉ่ำและยังร้องเพลงคู่กันอีกด้วยค่ะแถมยังเลือกเพลงดาวของพอที่มีความหมายคล้ายกับความรู้สึกของทั้งคู่ตอนนี้อีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปลองฟังกันสักนิดดีกว่าค่ะแล้วไม่รู้ว่าพอจากนี้จะเดินหน้าจีบหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปค่ะ